ีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มอลล์ที่ชมอยู่สดๆทางไลฟ์ทุกท่านนะคะเน้งจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์ศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐาน ISO 9001นะคะวันนี้เน้งก็มารีวิวรถสวยๆให้ทุกท่านชมกันอีกแล้วมาถึงรถที่วันนี้เน้งจะพาทุกท่านมาดูกันแบบเจาะลึกเลยค่ะรถคันนี้เนี่ยเป็น E Class นะคะซึ่ง E Class เนี่ยก็เป็นรถเก๋งรุ่นกลางนะคะของเบนซ์แบบไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมตลอดกาลแล้วคันนี้เนี่ยก็ออปชันเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคันนี้นะคะเป็น E250 AMG นะคะถ้าต่อท้ายด้วย AMG เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นรถที่เป็น AMG Sport Package นะคะก็คือมีชุดแต่งค่ะ AMG รอบคันนะคะสวยงามมากด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีกันชนหน้าที่เป็น AMG นะคะส่วนของกันชนเนี่ยมันก็จะดูดุดันกว่าตัวปกติและในชอบมากๆคือมันเป็นสีพาราเดียมซิลเวอร์นะคะทำให้เราเห็นเส้นสายของชุดแต่งเนี่ยได้ชัดเลยค่ะเพราะว่าสีเทาเนี่ยมันจะเห็นเป็นมิติเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัว LED daylight นะคะเป็นเม็ด LED ข้างล่างอีกด้วยนะคะดูสวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะด้านหน้าก็สวยงามนะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื่องจากคันนี้เป็นหลังคาแก้วค่ะด้านบนหลังคาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีพาราเดียมซิลเวอร์หรือว่าเป็นสีเทาประกายมุกนะคะดูสวยงามมากค่ะทำให้ดูแบบดูหรูมีระดับนะคะด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าล้อแม็กของเขาเนี่ยเป็นล้อแม็ก AMG นะคะเป็น AMG 6ก้านคู่เราจะเห็นว่ามีโลโก้ AMG เนี่ยอยู่ที่ตัวล้อแม็กด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นล้อแม็กที่ดูอลอยนะคะเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นที่ปัดเงานะคะแบบนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทาเมทัลลิกเป็นเอกลักษณ์ของล้อแม็ก AMG แบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะด้านข้างก็ยังเห็นว่ามีสเกิร์ต AMG ด้วยค่ะมันจะทำให้รถเนี่ยดูมีอะไรมากกว่าตัวธรรมดานะคะและเห็นว่าเป็น AMG หลายท่านอาจจะถามเฮ้ยเป็นรถเกรย์หรือเปล่านะคะไม่เลยรถคันนี้เป็นรถศูนย์เบนซ์ประเทศไทยเลยนะคะออกมาจากเบนซ์ไทยแลนด์เลยแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษที่มีชุดแต่ง AMG นั่นเองนะคะพอมาด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะโลโก้ E250 นะคะบ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปนะคะเพราะว่าตัว E ตัวนี้เนี่ยพอเป็น7สปีดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็น250กับ200นะคะถ้า250ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะที่มีแรงม้ามากกว่า200ค่ะไม่อยากจะเชื่อว่า E Class Option เต็มๆสภาพใหม่ๆแบบนี้ราคานั้นอยู่เพียงแค่ 1,890,000 บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆเลยค่ะถูกกว่ารถใหม่ไปเป็นครึ่งเลยทีเดียวนะคะโอ้โหดูรอบคันเนี่ยยิ่งดูยิ่งสวยนะคะสีเทาพาราเดียมซิลเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะคือดูแรกๆก็สวยดูนานๆก็ยิ่งสวยนะคะโดยเฉพาะมีชุดแต่งมีหลังคาแก้วที่เพิ่มความหล่อความดุด้วยแล้วเนี่ยก็ทำให้ดูหรูหรามีรสนิยมมากๆเลยนะคะท่านไหนอยากเข้าไปดูข้างในกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะแต่ว่าการที่เราเข้าไปข้างในคันนี้เนี่ยเราจะเข้าแบบธรรมดาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารถคันนี้นี่มีออปชั่น Keyless Go ค่ะเวลาที่เราจะเข้ารถที่มีออปชั่น Keyless Go นะคะเราเพียงแค่ถือกุญแจไว้ในมือค่ะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็แค่สัมผัสนะคะข้างในตัวนี้รถมันก็จะจับกระแสของกุญแจแล้วก็เปิดรถให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องควานหากุญแจนะคะโอ้โหภายในสวยมากเพราะว่าเป็น AMG นะคะก็คือภายนอกเป็น AMG แล้วเนี่ยภายในก็เป็นเอวังกาตัวท็อปนะคะภายในเอวังกาตัวท็อปนี่คือเก๋ไก่มากนะคะถ้าท่านดูที่ตัวเบาะเนี่ยจะเห็นเลยว่าเบาะเนี่ยเป็นรูๆนะคะหมดเลยเนี่ยเป็นเบาะโพลิเฟเรตเลเทอร์แบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเบาะที่มีออปชันร้อนเย็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อขึ้นมาได้มากกว่านะคะสำหรับเบาะที่เป็นรูแบบนี้นะคะจะเป็นรูทั้งคันเลยนะคะแบบนี้ค่ะสวยงามมากเสร็จปุ๊บนะคะทางนี้จะเห็นว่าแผงประตูเนี่ยเป็นสีดำเข้ากันส่วนลายไม้เนี่ยก็เป็นลายไม้สีเข้มนะคะลายเบิร์ดอายนี่แบบนี้สีดำนะคะโอ้โหดูหรูหราส
สปอร์ตสุดๆไปเลยนะคะอย่างที่คุณการเวลาบอกนะคะสุดยอดไปเลยค่ะอันนี้ขอเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะตัวนี้ก็กว้างใหญ่เลยนะคะสบายๆสามารถที่จะนั่งแล้วก็ปรับให้ตรงกับสรีระของเราได้ค่ะ E class เนี่ยก็ใหญ่กว่า C นะคะแต่ว่าเล็กกว่า S class เป็นรถคลาสที่เหมาะกับการขับในชีวิตประจำวันเป็นรถผู้บริหารก็ได้นะคะหรือว่าในวันหยุดแบบนี้ก็สามารถเป็นรถครอบครัวได้อีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านี่ค่ะเข้ามาถึงแล้วนะคะก่อนที่เราจะสตาร์ทรถเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะคะด้วยปุ่มค่ะปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยก็คือเหยียบเบรกไว้นะคะกดปุ่มก็จะสามารถที่จะสตาร์ทได้แล้วไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะคะแล้วพอเราเข้ามาในรถเนี่ยเราก็ทำการปรับเบาะนะคะให้ตรงกับสรีระของเรานะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นตัวนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัว memory package ค่ะเป็นสามารถที่จะปรับและสามารถที่จะเมมได้นะคะทั้งหมดคุณอลังเดเซลว่าใส่แว่นด้วยนะคะคุณสุพจน์คะนิ่งมีเครื่องดีเซลด้วยค่ะนิ่งได้ไลฟ์ไปเมื่อวันก่อนนะคะเป็นสีดำสภาพสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาแวะไปดูนิดนึงนะคะตอนสุดท้ายนะคะนี่ค่ะโอ้โหนะคะพวงมาลัยเอวังการ์ดนะคะสีดำภายในเนี่ยเป็นการตกแต่งแบบเอวังการ์ดค่ะเป็นลายไม้สีดำหมดทั้งคันเลยนะคะแบบนี้โอ้โหสวยงามมากนะคะแล้วภายในต้องบอกว่าใหม่มากค่ะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงแค่ 57,000 กิโลเท่านั้นนะคะนี่ค่ะดูกันให้ดูชัดๆเลยว่า 57,000 ใบให้นะคะคำถามวันนี้เราจะไม่ถามเลขใหม่นะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่โหจดเลขใหม่ไว้แบบรัวๆมากนะคะวันนี้เราจะถามอะไรดียังคิดไม่ออกนะคะนี่จะเห็นเลยค่ะว่าที่ตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังรูๆแบบนี้นะคะหมดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีออปชั่นพิเศษก็คือเบาะร้อนเบาะเย็นนี่นะคะท่านไหนชอบอารมณ์ก้นอุ่นๆนะคะให้ความอบอุ่นแบบนี้นะคะเหมือนกอดตุ๊กตาหมีอยู่ก็คือเบาะร้อนได้ท่านไหนที่ชอบเบาะเย็นซาบซ่านะคะนี่ค่ะพอเปิดปุ๊บทุกท่านคะโอ้โหนี่คือถ้าทุกท่านมาจับอยู่ตรงนี้จะเห็นเลยค่ะว่ามีลมเย็นขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะนั่งปุ๊บเย็นก้นปุ๊บเลยนะคะโอ้โหสบายมากไม่แน่ใจว่าท่านได้ยินเสียงด้วยไหมนะคะเป็นเสียงเหมือนมอเตอร์อะไรบางอย่างทำงานอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบาะตรงนี้เริ่มเย็นขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหนี่เราก็ใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะนึกภาพว่าเราไปไหนมาไหนโอ้โหเดินห้างร้อนเดินตลาดร้อนขึ้นรถมาปุ๊บเปิดออปชันเบาะเย็นโอ้โหสบายก้นมากเลยนะคะเพราะว่าลมมันเย็นนั่นเองนี่สามารถที่จะปรับออปชันเบาะเย็นได้นะคะเอาข้างนี้ร้อนข้างนี้เย็นก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็สามารถที่จะเย็นได้สบายมากๆเลยนี่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีออปชันประหยัดน้ำมันนะคะโหมดอีโคก็คือเวลาที่เราจอดรถเนี่ยเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัตินะคะทำให้ไม่เปลืองน้ำมันเวลาที่รถติดนั่นเองค่ะภายในนะคะช่องเก็บของกว้างใหญ่นะคะใส่ของได้สวยงามนะคะแก้วน้ำช่องวางของนะคะเกียร์จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเกียร์เนี่ยจะมาเป็นอยู่ตรงหลังพวงมาลัยนะคะที่เป็น direct control แบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะหน้าหลังนะคะหรือว่า P ทั้งหมดเนี่ย direct control ได้จากส่วนหลังพวงมาลัยเลยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านซื้อรถคันนี้แล้วเนี่ยจะได้โปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างค่ะแน่นอนค่ะวารันตีของเรานะคะ1ปี129รายการนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะ3ปีข้างหน้านะคะท่านไม่ต้องเสียเงินถ่ายน้ำมันเครื่องเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีโปรโมชั่นถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองเช็คระยะฟรีนะคะถึง3ปี6ครั้งนะคะให้กับท่านเลยนะคะให้ไปเป็นกิฟต์วอเชอร์พอขับรถไปนะคะครบหมื่นกิโลทีก็เอาเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนะคะสบายสบายแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือมุมที่เราเห็นจากด้านหลังนะคะแล้วก็นี่คือเบาะหลังค่ะที่กว้างใหญ่โอโถงสบายนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะที่แบบโอ้โหเท็กเจอร์ดีมากแล้วก็ใหม่ตึงมากประหนึ่งเหมือนกับรถยังไม่เคยใช้มาเลยนะคะนี่สวยงามมากแล้วก็นั่งสบายค่ะตอนนี้จะเห็นเลยว่านั่งปุ๊บนะคะมีพื้นที่เหลือสบายสบายนะคะนั่งได้แล้วก็ที่สำคัญคือหลังคาที่เป็นหลังคาแก้วเนี่ยมันเป็นแก้วทั้งบานนะคะคือสามารถเปิดได้ตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลัง
แบบนี้เลยนะคะพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าอันนี้คือเปิดชั้นผ้านะคะแล้วก็จะเป็นชั้นกระจกนะคะนี่ยังมีกระจกอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เวลาที่เราเปิดหมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าก็จะยกมาปิดที่ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยก็ยังให้ฟีลลิ่งของความเป็นกระจกอยู่ในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับซันรูฟเลยก็คือสามารถที่จะโผล่พ้นนะคะนี่ลองยกกล้องขึ้นไปนะคะโผล่พ้นได้รับลมนะคะรับบรรยากาศต่างๆของตัวนี้ได้เลยนะคะโอ้โหสวยงามมากๆนะคะเราไปดูฝาท้ายกันดีกว่านะคะว่าใส่ของได้เยอะแค่ไหนนะคะสวยงามมากนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่นอกจากหารถเก๋งอยู่นะคะอาจจะหารถที่ฟีลลิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะคะหรือว่ารถเบนซ์คันอื่นๆรุ่นอื่นๆเนี่ยที่เบนซ์มอเตอร์มอลก็มีให้เลือกอีกมากมายนะคะนอกจากคันนี้นี่จะเห็นว่าฝาท้ายนะคะใส่ของได้กว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะใส่ของได้เยอะมากแล้วก็สำคัญเวลาเปิดปิดเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มแล้วมันก็จะปิดลงมาเองนะคะแบบซอฟๆสวยๆเลยนะคะเวลาที่หลังคาแก้วเปิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะจากนอกรถเห็นเป็นช่องนะคะลงไปที่ตัวรถแบบนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในราคาเพียงแค่ 1.89 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าพิเศษมากๆท่านไหนที่กำลังหา E-Class อยู่หรือหารถสักคันแหละที่เราอาจจะยังไม่สรุปว่าเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าหาไซส์กลางๆราคากลางๆย่อมเยานะคะเพียงแค่ 1.89 ล้านแล้วก็ออปชั่นดีๆนะคะคันนี้ก็สวยงามมากๆกับสีพาลาเดียมซิลเวอร์นะคะงั้นสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะที่มาดูสดๆเป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะคะขอให้ท่านมีวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ที่สุขสันต์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook เบนซ์มอเตอร์มอลล์ศูนย์รวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะและอย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาในอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ